มึงหยุดกูแย่มึงแย่กูเหยียบอย่าให้ดิ้นไปที่ไหนให้มึงพลวันพลเกอยู่คนของบ้านมึงเนี่ยกูจะยึดทางด้านนี้ฝั่งตะวันออกโอเคนะครับมึงอย่าหือบอกให้ทราบไปนี่แหละคือลักษณะเนี่ยเอาล่ะแค่นี้ก็มองเห็นนะต่อไปตะวันตกกลางตึมๆและซีเรียอิสราเอลอิหร่านลงไม้ลงมือกันจ่าๆแล้วฮะนั่นแหละครับไฟบรรลัยกันแค่นี้ก็มองเห็นแล้วครับเอาไงเอาไงเอายังไม่พออีกหน่วยก็ยังได้ฮือฮากันมากนะครับทางด้านรัสเซียกับชาวบ้านเขาชุมนุมต่อต้านอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับเห็นยังทางฝั่งรัสเซียก็ตะง่วนอยู่กับอะไรประชากรในระหว่างนี้จะมีกระจายไปคิดนอกประเทศไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วโคโรนาก็ไม่ยอมหยุดทุกประเทศง่วนอยู่กับโคโรนาเห็นหรือยังเห็นหรือยังพันธมิตรที่เคยพูดเอาไว้อย่างต่างนานาเนี่ยมันจะอ่อนแรงเพราะมันง่วนอยู่กับโคโรนาของแต่ละประเทศไม่ช่วยก็ไม่ได้รัฐบาลนะเสียงประชาชนยิ่งร่ำร้องเรียกร้องไม่หมดมันถึงยุบมันพี่แล้วเทคโนโลยีที่ว่ามาเนี่ยมันก็ควบคุมมากมายกองเขาประเมินเรียบร้อยแล้วว่าใครประเมินหรือเปล่ายังไงผมก็บอกว่าฝั่งตะวันออกประเมินเรียบร้อยแล้วว่าเอาอยู่ไปได้ไปต่อได้เพราะว่าโคโรนาเป็นตัวที่เหนี่ยวรั้งเหนี่ยวรั้งอะไรเหนี่ยวรั้งให้ลดอะไรลดบทบาททั้งด้านอาวุธร้ายแรงแล้วจะถึงขั้นนิวเคลียร์เลยครับบอกให้อีกอย่างประมาณวันที่5กุมภาเนี่ยไอ้เรื่องคือจะมีการคอมมิตเมนต์ในเรื่องของนิวเคลียร์ระหว่างมหาอำนาจฝั่งตะวันตกกับมหาอำนาจฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเอาไหม คิดเองนี่ว่ามันที่5กุมภาเนี่ยมันจะต่อได้ไม่ต่อปรับใหม่หรือไม่ปรับใหม่เพราะตอนนี้มันแยกกันอยู่ต่างคนต่างผลิตขึ้นมาโชว์ออฟกันเต็มที่สังเกตไหมฮะหลังๆโชว์ออฟอาวุธอยู่กับคนโชว์ออฟกันหมดทุกประเทศคนไหนที่มีดีงัดแม่งมาโชว์ออฟให้หมด ให้ดูสมานงัดมาโชว์ให้หมดแสนยานุภาพว่าฉันมีนู่นนี่นี่นะครับเห็นได้ยังครับมองออกไหมครับทีนี้ก็เป็นจุดต่อรองทีนี้ครับต่างฝ่ายต่างพร้อม นะมาอำนาจฝ่ายตะวันตกก็เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายออฟเฟอร์ทีนี้ฝ่ายออฟเฟอร์ฝ่ายเสนอกับฝ่ายที่ยืนจังกล้าดูอยู่เฮ้ยลงนามไปลงนามอะไรมาปุ๊บอยู่ที่การต่อรองไปเลยผลประโยชน์อยู่ที่การต่อรองอีกอย่างบ้านเมืองก็ยังวุ่นวุ่นอยู่เวลาเนี้ยจะต่อรองไงวะเนี่ยลุงก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะโยมสงสารสงสารผู้บริหารบ้านเมืองทุกประเทศในโลกเนี่ยจริงๆนะวันนี้สงสารจริงนะโอ้ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามทีน่าสงสารจริงๆครับพี่ไงนะบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสังคมกับเศรษฐกิจอะไรอย่างของบ้านเขาสังคมก็เกิดเศรษฐกิจก็เกิดแล้วก็เรื่องของอะไรแหละความมั่นคงอาวุธยุทโธปกรณ์ก็หนักว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นกันใช่ไหม
ถ้าไม่ถึงตรงนั้นปุ๊บถ้ามันถึงเวลากดปุ่มนะอะไรเกิดคุณต้องเข้าข้างคุณต้องเลือกข้างต้องเลยฮะบังคับให้เลือกข้างเลยครับจะเลือกข้างไหนทีเนี้ยครับรักพี่สดายน้องแล้วครับไม่มีปัญญาเลยซวยเลยด้วยพาบ้านเมืองเอาอยู่ไม่ได้แล้วครับขาดปัญญาเนี่ยซวยเลยซวยชิบหายด้วยเอาฝังเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรนะมีผู้เข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมมากำกับมาอยู่บ้างหลังให้มันที่จะไปรอดถ้าหาไม่เจอก็ช่วยไปสิครับเพราะผู้รู้ธรรมเขาจะมองเห็นกับสิ่งเหล่านี้เขามองอนาคตออกเขาไม่มีผลประโยชน์กับใครหรอกจะบอกให้รู้ไว้ก็อยู่กลางแม่นๆบอกให้ทราบไว้นะแต่นิจใจผิดนี่ซวยเลยซวยทั้งโอ้โหพอถึงมันจะถึงวันที่เธอต้องเลือกข้างย้ำเป็นครั้งที่105เธอต้องเลือกข้างแล้วจะเลือกยังไงดีเนี่ยไม่เลือกขอเป็นกลาง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 เอ้ายังพอรับได้พอเป็นกลางเพราะเรามันตัวเล็กอ้างได้ใช้ได้จะได้เราตัวเล็กแล้วก็ไม่ใช่ในจุดที่อยู่ในจุดที่มันเป็นภูมิภาคที่มันเดือดนะฟังตะวันออกก็เลือกแล้วครับตะวันออกเนี่ยเลือกข้างแล้วครับนะฟังอะไรนะตะวันตกกลางก็ต้องเลือกเลยครับเลือกข้างต้องเลือกข้างดีไม่ดีแอฟริกาทั้งหมดอ่ะจะต้องเลือกข้างแหละบอกให้ทราบไว้นะครับอเมริกาใต้ถ้าดูตามนี้นะฮะก็ไม่ถึงขั้นแต่เลือกข้างแต่แอฟริกาเนี่ยเชื่อว่าต้องเลือกข้างเพราะมันจะเป็นสมรภูมิแต่วันตกกลางเลือกแง่ๆอยู่แล้วล่ะครับพอตรงนี้จะมาเป็นสถานการณ์ว่าใครจะเริ่มก่อนเนี่ยโอ้โหใครจะเริ่มกดปุ่มก่อนโอ้ยลุงนี่ดูไม่จืดนะเราสู่กันฟังในรูปแบบของลุงก็แล้วกันนะอย่าไปคิดอะไรมันมากคนไหนที่พอจะไว้ทันก็รู้เขารู้เราดีไหมพี่รู้เขารู้เราร้อยครั้งชนะ100ครั้งจริงเลยเขามีเฟส1เฟส2นะเจ้าเขามี1ลูก2นะฮะเขามีแผนสำรองนะครับพวกนี้ไม่ใช่ม้วนเดียวจบนะครับบอกให้กันได้นะเอาต่อไปเรื่องของโรคร้อนดีไหมน่าดูน่าฟังต้องขอบคุณ